ไปกันบ้างนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของการระงับยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางกองทัพอากาศค่ะร่วมปฏิบัติการกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเพื่อที่จะยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนค่ะโดยได้ส่งอากาศยานแบบอัลฟาเจ็ตขึ้นบินนะคะเพื่อที่จะยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บอย่างต่อเนื่อง4วันที่ผ่านมาค่ะกองทัพอากาศใช้เครื่องบินอัลฟาเจ็ตขึ้นบินปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของลูกเห็บเหนือพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนปฏิบัติการค่ะพบกลุ่มเมฆคิวมูลัสที่กำลังพัฒนาตัวนะคะโดยกลุ่มที่1ในยอดเมฆเป้าหมายสูง 23,000 ฟุตค่ะเครื่องบินอัลฟาเจ็ตเนี่ยยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดน์4นัดส่วนกลุ่มที่2พบกลุ่มเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วนะคะยอดเมฆเป้าหมายสูงมากกว่า 30,000 ฟุตค่ะเครื่องบินอัลฟาเจ็ตยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดน์จำนวนทั้งหมด10นัดหลังปฏิบัติการเนี่ยพบว่าความคมชัดของเมฆลดลงในระดับมีเดียมซอฟคือยุบตัวนะคะแล้วก็ฟุ้งกระจายแต่บางส่วนเนี่ยยังคงพัฒนาตัวต่อแต่ก็ยังไม่ได้รับรายงานการตกของลูกเห็บในพื้นที่ปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะพบว่าฝนยังตกลงมาแต่ตกลงมาในลักษณะน้ำฝนปกติค่ะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติการเนี่ยนะคะนักบินก็จะพยายามเลี่ยงไม่บินเข้าไปในเมฆฝนเพราะเสี่ยงว่าเข้าไปแล้วอาจจะเกิดการหลงสภาพการบินได้แล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องบินแต่การยับยั้งลูกเห็บเนี่ยนักบินจำเป็นค่ะจะต้องนำเครื่องบินเข้าไปในเมฆเป้าหมายเพื่อยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดน์เข้าสลายหยดน้ำที่กำลังจับตัวเป็นลูกเห็บให้เปลี่ยนตกลงมาเป็นฝนแทนค่ะครับสำหรับลูกเห็บเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันก็คือเม็ดฝนนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นเม็ดฝนที่อยู่ในตัวเมฆที่เขาไปโจมตีนี่แหละคือเวลาเม็ดฝนเนี่ยนะครับมันถูกกระแสลมเนี่ยพัดลอยขึ้นไปได้ยินคำนี้ไหมฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะงั้นยิ่งสูงคืออุณหภูมิมันยิ่งต่ำก็ทำให้เรื่องของหยดน้ำเนี่ยครับมันก่อตัวเป็นของน้ำแข็งได้ทีนี้พอก่อตัวเป็นของแข็งมันก็หล่นลงมาหล่นลงมามันก็ไปเจอกับละอองน้ำหรือว่าไอ้น้ำที่อยู่เนี่ยมันก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งทีนี้ถ้าลมยังมีกำลังที่แรงพอมันก็จะพัดเม็ดน้ำแข็งน่ะที่มีการเคลือบของละอองไอ้น้ำเนี่ยกลับขึ้นไปใหม่ดังนั้นพอขึ้นไปใหม่ปุ๊บมันก็แข็งอีกเคลือบไปชั้นหนึ่งกระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเม็ดน้ำแข็งนั้นนะครับจะหนักกว่ากระแสลมที่จะพัดพาขึ้นไปเนี่ยไม่ไหวก็เลยตกมาเป็นลูกเห็บดังนั้นลักษณะเนี้ยเข้าใจว่าทำให้หยดน้ำเนี่ยมีขนาดใหญ่คือใหญ่มากกว่าที่แรงลมเนี่ยจะพัดขึ้นไปได้ดังนั้นถ้าลมพัดขึ้นไปสูงไม่ได้มันก็ไม่สามารถจับเป็นน้ำแข็งได้ก็ตกมาเป็นน้ำไปเลยนะครับกระบวนการที่คุณวิริศพูดเนี่ยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้น่าจะสะท้อนได้ดีทีเดียวนะครับอย่างเมฆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือเมฆฝนมันก็จะเกิดจากเมฆคิวมูลัสใช่ไหมครับปกติในทางการบินเองเมฆแบบนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับพอมันเริ่มยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเจออากาศด้านบนที่มันกลายเป็นอากาศที่ค่อนข้างเย็นจัดนะครับก็จะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งด้วยนะครับพอยกตัวขึ้นไปเนี่ยลักษณะของเมฆมันจะเป็นทั่งขึ้นไปแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไปความสูงระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่ว่านี่คืออาจจะมากถึง10กิโลเมตรเหนือพื้นดินก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อการบินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเมฆหัวแตกแล้วนะครับพอเมฆหัวแตกปุ๊บเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะครับเพราะมีกระแสลมที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นลมที่แบบยกตัวขึ้นไปนะครับในขณะเดียวกันมันก็มีกระบวนการอย่างที่คุณวีริศเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ถูกยกขึ้นไปแล้วก็ถูกเคลือบหลายๆชั้นท้ายที่สุดแล้วพอมันตกลงมาเนี่ยมันก็กลายเป็นลูกเห็บแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนนั่นเองครับครับวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอีก1วันแล้วกันนะครับ